T-Techกลับมาอยู่กับพวกเรานะคะในช่วงนี้ช่วงของ T-Recommend ค่ะและแน่นอนครับช่วงนี้เรามีแอปพลิเคชันเด็ดๆนะครับรวมถึงพิธีกรน่ารักๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับส่วนจะเป็นแอปไหนนั้นเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันกับ T-Recommend นะคะไปเลยครับ T-Recommendทึบห้ามแสงเส้นปะแสงได้ส่วนอันนี้ป้ายห้ามจอดอันนี้พี่หน่อยคะอันนี้ป้ายอะไรอะคะอันนี้ก็คือห้ามหยุดหรือว่าห้ามจอดรถนั่นเองว่าแต่เบบอ่านป้ายสัญญาณจราจรไปทำไมก็เลยว่าจะไปสอบใบขับขี่อะค่ะเนี่ยนั่งอ่านรีวิวในอินเทอร์เน็ตนะมีแต่คนขู่ว่ายากมากเลยเกยต้องมานั่งคลองเนี้ยแล้วค่ะจะว่าไปแล้วเรื่องการสอบใบขับขี่เนี่ยคนสอบไม่ผ่านก็เยอะนะทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องยากขนาดนั้นเลยนะแต่ก็อย่างว่าแหละถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ขับขี่รถหรือว่าไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันหรือบางทีเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวไงเขาก็อาจจะทำไม่ได้แล้วก็ตอบไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่ามีการเตรียมพร้อมสักหน่อยนะเรื่องสอบอ่ะง่ายๆเลยสบายโหยแต่ถ้าพี่เนยจะให้น้องไปสมัครตามที่เขาแปะไว้ข้างทางนะน้องไม่เอาได้คนอ่ะเคยไปถามมานะราคาแพงมากเลยแล้วยังต้องเสียเวลาไปนั่งเรียนกับเขาอีกอ่ะโอ้ยไม่ใช่ใครเขาจะให้ไปเรียนแบบนั้นล่ะเบฟนี่มันยุคสมัยไหนแล้วเราไม่ต้องไปนั่งเรียนแบบนั้นแล้วเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวไกลพี่นายมีแอปพลิเคชันนึงนะจะแนะนำมันเป็นแอปเกี่ยวกับการสอบใบขับขี่นี่แหละชื่อแอปว่า Driving Licenseแอปนี้หน้าตาแบบง่ายๆเลยนี่พี่เนยเคยโหลดมาตอนไปสอบซึ่งแอปนี้นะสามารถดาวน์โหลดคือสามารถใช้ได้ทั้งแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนแล้วก็มีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android นั่นเองหน้าตาแอปเดี๋ยวเราเข้ามาดูแอปพร้อมกันนี่ซึ่งอันนี้มันก็จะมีข้อมูลต่างๆก่อนอื่นเราก็ต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับที่เราจะไปสอบซะก่อนใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกการขับขี่รถยนต์หรือว่าการขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งเบบจะไปขับรถยนต์ก็คลิกเข้าไปในนี้เลยมันจะมีทั้งหมด8สเต็ปด้วยกันทำให้เราค่อยฝึกฝนไปสเต็ปแรกก็คือฝึกพื้นฐานการขับขี่พอคลิกเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีบอกเลยว่าพื้นฐานการขับขี่รถยนต์เป็นยังไงนี่ก็จะมีภาพประกอบด้วยนะสเต็ปที่2ก็คือคุณสมบัติแล้วก็เอกสารอันนี้เขาก็จะบอกหมดเลยนะว่าคนที่สอบใบขับขี่ได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนแล้วก็ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนี่เขาก็จะมีรายละเอียดนี้หมดเลยต่อมาสเต็ปที่3ก็คือเลือกสถานที่สอบซึ่งเราก็สามารถเลือกจังหวัดได้เลยทุกเขตเลยนะทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเลือกจังหวัดได้ด้วยต่อมาระเบียบการสอบระเบียบการสอบเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ข้อหลักก็คือมีสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนสอบภาพปฏิบัติแล้วก็อันนี้จะเป็นคลิปสอบปฏิบัติคือจะให้ดูคลิปก็คือแล้วแต่สอบสมรรถภาพเนี่ยก็เหมือนกับเช็คร่างกายของเราก่อนว่าแบบบางทีคนสายตาสั้นสายตายาวเนี่ยเขาจะมีแยกแยะเลยแล้วก็มีสอบข้อเขียนสอบภาคปฏิบัติแล้วก็มีคลิปให้ดูด้วยสเต็ปที่5ก็คือทบทวนข้อสอบอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีข้อสอบต่างๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็นกฎจราจรของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์กฎหมายจราจรทางบกเครื่องหมายจราจรอย่างที่เมื่อกี้แบบอ่านใช่ไหมแล้วก็มีมารยาทและจิตสำนึกรวมไปถึงหมวดการบำรุงรักษารถนั่นเองซึ่งอันนี้มันก็จะมีรวมๆอยู่ในข้อสอบทั้งหมดก็ให้มาลองทบทวนดูต่อมาสเต็ปที่6ก็คือเทคนิคการสอบภาคปฏิบัตินี่นี่ก็จะมีเทคนิคต่างๆว่าถ้าถอยเข้าซองเป็นยังไงถ้าอะไรต่างๆเป็นยังไงก็จะมีคนให้คำแนะนำถ้าเทียบฟุตบาทเป็นยังไงสเต็ปที่7ก็คือเรียนรู้ความผิดพลาดอันนี้ก็จะมีคอมเมนต์ว่าสอบไม่ผ่านเพราะอะไรแล้วก็อาจจะดูข้อผิดพลาดของคนอื่นเนี่ยแล้วเอามาใช้เป็นแบบเอามาปรับแก้สำหรับตัวเราเองและมาสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่8ก็คือการจองคิวออนไลน์อันนี้แหละก็เฉพาะสำหรับกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะก็สามารถจองคิวออนไลน์ได้ซึ่งพอเราคลิกนั้นนี้เนี่ยมันก็จะส่งลิงก์ไปถึงกรมขนส่งทางบกนั่นเองไปเข้าหน้าเว็บของเขานี่อ่ะอันนี้ก็คือ8ขั้นตอนที่พี่นายแนะนำแล้วใช่ไหมกลับมาหน้าแรกบ้างดีกว่าทีนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะมีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยก็คือได้ฝึกทำด้วยแล้วก็ดูเฉลยไปด้วยว่าเราจะได้จำได้ว่าข้อไหนเราผิดเพราะอะไรก็จะมีคลิปสอบปฏิบัติซึ่งคลิปสอบปฏิบัติเนี่ยก็คืออยู่ในลิงก์เดียวกับในสเต็ปที่เราดูตะลุยข้อสอบก็เหมือนกันการทำข้อสอบทำไปเรื่อยๆแล้วก็มีการรอบรู้เรื่องขับขี่อันนี้ก็จะแบบมีข้อมูลต่างๆนั่นเองนี่ก็มีทั้งหมดอย่างนี้ง่ายๆถ้าโหลดแอปนี้แล้วนะศึกษาไม่ต้องไปเรียนแล้วก็สามารถทำสอบได้เลย
จไหมโอ้เยอะจริงครบจริงขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วแหละว่าจะสอบไม่ผ่านถูกต้องค่ะแล้วจะไปสอบใบขับขี่แล้วขับรถแข่งแล้วเหรอโอ้ยคล่องแล้วค่ะสบายมากนะคะพี่เนยดีจังเลยงั้นเวลาไปเที่ยวพี่เนยจะให้เดบขับรถโอเคไหมได้เลยค่ะเนี่ยจากประสบการณ์การขับรถของเบบทั้งหมด3เดือนนะคะคุณพ่อบอกว่าพัฒนาการเบบเนี่ยดีมากเลยค่ะเรื่องพาพี่เนยไปเที่ยวนะไว้ใจน้องได้พี่เนยว่า3เดือนเดบเก็บไว้ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวพี่เนยขับพาไปเองดีกว่าเอาว่าสอบใบขับขี่ให้ผ่านก่อนพี่เนยไม่ไว้ใจน้องหรอไม่ค่อยไว้ใจ3เดือนกับประสบการณ์ต่างๆแล้วไม่อ่านสัญญาจะตอนนี้อ่านไม่ถูกเลย พี่เทค